จะใช้เวลาไม่ถึง10นาทีนะครับแต่ว่าจะพูดในเชิงของว่าโอเคครับเป็นเทคนิคนะฮะเทคนิคในเชิงว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าทางจากด้าน ICT นะฮะจะได้อาจจะมองกันมีหลายมุมนะครับก็เริ่มจากนิวยอร์กไทม์ใช่ไหมฮะเมื่อสักช่วงต้นเดือนบอกว่าช่วงเดือนที่แล้วเราอาจจะได้อีเมลมาจาก Facebook นะฮะบอกว่าจะเปลี่ยน Privacy Policy นะฮะแล้วปรากฏว่าพอจะเปลี่ยนจริงๆเนี่ยเปลี่ยนไม่สำเร็จใช่ไหมฮะเพราะว่ามีองค์กรที่เกี่ยวกับเรื่อง Privacy Group เนี่ยไปบล็อกไว้นะฮะบอกว่าไม่ให้เปลี่ยนนะฮะก็เลย defer ไปนะเขาบอกว่าไงฮะอันนี้ขอโค้ดเข้ามานะก็บอกว่าFacebook เนี่ยนะฮะเรา user เนี่ยเชื่อว่าการใช้ภาพถ่ายคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยนะครับมันจะไม่ถูกเอาไปใช้ในทางการพาณิชย์นะฮะวัตถุประสงค์ของการพาณิชย์โดยที่ไม่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของนะฮะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดว่าเรื่อง privacy นี้เป็นไปได้เนี่ยนะฮะก็จะเจอภาพของตัวเองเนี่ยไปอยู่บนเพจที่พูดถึงสินค้าต่างๆครับที่ว่าเพื่อนก็จะเห็นว่าเราจะขายเราไปคล้ายๆกับว่าใช้ชอบสินค้าอันนี้นะฮะทำอันนี้นะครับที่เขาเพิ่มมาก็คือว่า image พวกนี้เนี่ยมันอาจจะถูกใช้โดยที่จริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใช้หรือว่าไม่ได้ชอบโปรดักต์นี้ด้วยซ้ำนะครับFacebook เขาก็กลับมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโค้ดมาเยอะเหมือนกันนะแต่สรุปให้ฟังนะฮะเขาบอกว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะฮะเขาแค่ทำให้มันเข้าใจได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะฮะให้มันเคลียร์ขึ้นแล้วก็สำหรับคนที่ใช้อันนี้นะครับทีนี้ในทางเทคนิคเนี่ยข้อมูลที่เราอยู่บน Facebook เราให้ทางมาร์เก็ตเตอร์เขาเห็นเนี่ยเขาทำยังไงใช่ไหมเขาก็จะมีให้เซิร์ชว่าทาร์เก็ตว่าเขาอยากจะ advertise ที่ใครบ้างนะเขาก็จะสามารถบอกได้ว่าจะเลือกว่า location มันอยู่ที่ไหนนะครับ expand นิดนึงนะฮะ location อยู่ที่ไหนนะครับอายุเท่าไหร่ demographic เป็นยังไงบ้างนะครับสนใจอะไรต่างบ้างนะครับพอเราได้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะขึ้นยอดมาว่าคนนี้มีสักกี่คนนะครับคนที่ฟิตในโปรไฟล์ที่เราเลือกนะครับแล้วเป็นไงฮะออกไปใช้อันนี้ของ Facebook เองนะฮะพอตัวอย่างก็จะเห็นแบบนี้เราจะเห็นเหมือน News Feed ปกติใช่ไหมครับแต่ว่าจะเห็นสินค้าโฆษณาแล้วก็จะเห็นว่าชื่อคนที่ชอบเพื่อนเรานะฮะหรือเพื่อนของเพื่อนเราหรือบางทีจะเป็นเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนเรานะฮะเพราะว่าอันนี้คือ Social Network นะครับมีอะไรฮะ Open Graph ใช่ไหม Open Graph อันนี้ก็ของ Facebook อันนี้เอามาจาก Facebook นะเองนะครับDeveloperก็จะบอกว่าคนที่พัฒนาแอปพลิเคชันเนี่ยก็สามารถที่จะaccess open graph API แล้วก็พอทำ activity อะไรเนี่ยก็จะถูกเอาไปแชร์นะครับบน Facebook แล้วเพื่อนก็จะเห็นเพื่อนก็จะสามารถจะคอมเมนต์จะอะไรต่างๆเห็นว่าเอ๊ะคนนี้นะอ่านหนังสือเล่มนี้นะชอบหนังสือเล่มนี้นะฮะให้5ดาวเลยนะฮะ privacy ของ Facebook นะฮะอันนี้ก็มาจากเห็นนะอันนี้ก็ของ Facebook เองเหมือนกันนะฮะก็บอกว่าไอการที่จะคอนโทรลแอปOpen Graph พวกนี้เป็นยังไงบ้างนะฮะเขาก็บอกว่าเราก็คอนโทรลได้อยู่แล้วว่าเราจะให้คนที่เห็นเนี่ยแชร์คอนเทนต์เราต้องการแชร์เนี่ยแชร์ให้ทุกคนหรือว่าแชร์ให้แต่เพื่อนหรือว่าจะแชร์เป็น private ใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือ tools ที่ Facebook เขาบอกว่าเจ้าของเนี่ยสามารถที่จะ manage privacy ของเขาเองได้อยู่แล้วนะครับทีนี้จริงๆแล้วนะฮะอันนี้คือ context ของมันนะฮะคือ context ของมันว่าทำอะไรได้บ้างใช่ไหมฮะ Facebook ทำอะไรบ้างแต่จริงๆแล้วเนี่ยหัวใจของโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยนอกจากว่าจะเป็นเรื่องของคอนเทนต์ของรูปภาพของข้อมูลส่วนตัวแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของลิงก์ใช่ไหมฮะเฟรนด์ใช่ไหมฮะนี่คือจริงๆแล้วนี่คือโซเชียลเน็ตเวิร์กคือเน็ตเวิร์กที่สร้างบนเฟรนด์ใช่ไหมฮะเรามีเฟรนด์ใครบ้างนะฮะแต่ละคนก็จะมีเฟรนด์ของเราทุกคนก็จะมีเฟรนด์ต่อไปนะฮะในเนื้อหาในข้อมูลในเรื่องของใครรู้จักกับใครเนี่ยนะฮะยังไม่ได้ถูกพูดถึงมากเท่าไหร่นะฮะแล้วก็อันนี้คือการที่ Facebook เนี่ยเอามาใช้ประโยชน์อย่างมหาศาลในเรื่องของการที่จะทำโฆษณาเพราะมันมีหลักอยู่3ข้อนะ movement ในเรื่องของการโฆษณานี่ใช่ไหมฮะก็คือจะพูดถึงเรื่องของศัพท์ของ Facebook เองก็จะเรียกว่า sponsor stories ก็คืออย่างรูปเมื่อกี้ฮะมีโฆษณามาแล้วก็มีบอกว่าใครชอบใช้บ้างนะฮะในรูปแรกเลยก็เหมือนกันนะฮะถ้าย้อนกลับไปนะฮะเขาก็จะบอกว่า
รูปนี้นะฮะคนนี้กับคนนี้เนี่ยชอบสินค้าชนิดนี้นะฮะภาพนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมฮะนี่คือคอนเซ็ปต์ของเรื่องของสปอนเซอร์สตอรี่ทำให้มันน่าเชื่อถือสร้างทรัสต์ใช่ไหมฮะเพื่อนเรายังใช้เลยนะฮะทำไมเราจะไม่ใช้แทนที่จะเป็นอินเตอร์รัปชันมาร์เก็ตติ้งที่จะแบบว่าดึงความสนใจเราใช้อะไรนะฮะความรุนแรงใช้เสียงดังใช้อะไรต่างๆเพื่อให้ดึง attention ของเราไปก็จะกลายเป็น sponsor story แล้วแทนที่เราก็เริ่มmarketer ก็เริ่มเข้าใจว่า influential เนี่ยมันไม่ได้ผลใช่ไหมฮะคนที่มี follower เป็นล้านคนบน Twitter เนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้ convert มากลายเป็นการซื้อหรือกิจกรรมหรือ activity ที่เราต้องการจะให้เกิดขึ้นเลยก็ได้นะฮะเขาก็เริ่มเข้าใจเขาบอกว่าเขาต้องใช้ social proof แทนก็คือว่าถ้าเพื่อนๆ เราทุกคนทำอย่างนี้เพื่อนเพื่อนของเพื่อนเราทุกคนก็ทำอย่างนี้เอ๊ะมันน่าจะดีนะเราก็น่าจะทำบ้างใช่ไหมดังนั้นพอคอนเซ็ปต์นี้เขาก็เลยเกิดการสร้างความเชื่อถือด้วยการแสดงที่มาของข้อมูลนะฮะเช่นเพื่อนก็ไลค์เพื่อนของเพื่อนก็ไลค์นะฮะหรือเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนก็ไลค์นะครับพอได้ พอเทรนด์มันมาเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะฮะสิ่งหนึ่งที่ Facebook เขาทำได้โดยที่เมื่อก่อนเนี่ยไม่มีใครทำได้ก็คือเรื่องของการทำโซเชียลกราฟนะฮะเขารู้ว่าใครเป็นเพื่อนกับใครใช่ไหมฮะแล้วเพื่อนของเรามีเพื่อนเป็นใครบ้างเนี่ยนะฮะโดยที่ถ้าเราไม่มีเดต้าเบสเมื่อก่อนนี้เนี่ยความสัมพันธ์มันไม่ได้อยู่ออนไลน์เรารู้ว่าเรามีเพื่อนใครแต่เราไม่รู้ว่าเพื่อนเรารู้จักกับใครอีกแล้วก็คนนั้นก็รู้จักกับใครอีกมันไปต่อไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะมันไม่มีเดต้าเบสนะฮะแต่ปรากฏว่า Facebook เนี่ยเขาสามารถจะ1 billion user เนี่ยเขาก็สามารถจะ visualize ตรงนี้ออกมาได้วิเคราะห์ได้นะซึ่งตรงนี้เนี่ยนำมาสู่ความเข้าใจของเครือข่ายสังคมใช่ไหมฮะอันนี้จากงานของพอลอดัมส์ก็บอกว่ามันมีตัวเลขอยู่นะฮะ55 50 150 500เนี่ยนะฮะคือ8เขาบอก 80% ของเราเนี่ยเวลาของเราเนี่ยจะคอนเนคอยู่กับคนที่สนิทกับเราแค่5คนเท่านั้นเองนะฮะเสร็จแล้วก็จะมีอีก15คนที่เราอาจจะติดต่อทุกวันทุกสัปดาห์แล้วก็มี50คนที่เรามีความสัมพันธ์อยู่บ่อยๆทุกเดือนเรายังก็ยังสนิทกับเขายังคุยกันได้แล้ว150คนเนี่ยอาจจะปีนึงอาจจะคุยด้วย 2-3 ครั้งแล้วก็500คนเราพอจำชื่อได้ใช่ไหมพอเกินอย่างนี้ไปเราจะจำไม่ได้ละนะฮะทีนี้พอแต่ละคนเนี่ยก็จะมีเครือข่ายตรงนี้อยู่นะฮะอันนี้คือสิ่งที่ออนไลน์โซเชียลเน็ตเวิร์กนะฮะแล้วพอเรารู้เรื่องของSocial Network Analysis ตรงนี้เนี่ยเราก็ยังพบว่าเราเป็นคนพิเศษที่มีอยู่คนเดียวในโลกนะฮะแต่ละคนเนี่ยเป็นคนพิเศษเพราะเราในชีวิตใน500คนเมื่อกี้150คนเมื่อกี้นะฮะมันจะมีอยู่4ถึง6กลุ่มนะฮะแต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับในช่วงชีวิตอย่างเช่นเราเข้าโรงเรียนอนุบาลแล้วก็มีกลุ่มนึงเราเข้ามหาลัยแล้วมีกลุ่มนึงเราไปทำงานแล้วมีกลุ่มนึงแต่ละกลุ่มพวกนี้ที่อยู่ใน5คน15คน50คนเมื่อกี้นะฮะเราก็พบว่าเราสร้างกลุ่มขึ้นมาแต่ละกลุ่มเนี่ยโดยเฉลี่ยมีแค่4คนเองที่แต่ในกลุ่มเขาจะรู้จักกันหมดนะครับแต่ว่าจะไม่เกิน10คนนะฮะอาจจะไม่คอนสิสเทนต์กับตัวเลขเมื่อกี้แต่อันนี้คืออันอีกงานนึงที่เขาโพสต์มานะฮะทีนี้สมาชิกในกลุ่มเขารู้จักกันเองแต่เขาจะไม่รู้จักข้ามกลุ่มกันนะดังนั้นพวกมาร์เก็ตเตอร์เวลาที่เขาต้องการที่จะส่งสารส่งโฆษณาเนี่ยเขาจะสร้างจากกลุ่มเขาจะส่งจากกลุ่มนึงไปอยู่อีกกลุ่มนึงได้เนี่ยมัน2กลุ่มเนี่ยมันมีเราคนเดียวเพราะเราอยู่ทั้ง2กลุ่มใช่มั้ยฮะในกลุ่มโซเชียลเน็ตเวิร์คของเราเองเนี่ยจะต้องส่งผ่านเราเท่านั้นนะฮะกลุ่มเพื่อนโรงเรียนประถมของเราเนี่ยข้อมูลจากเพื่อนโรงเรียนประถมเนี่ยมันถึงจะมาถึงเพื่อนที่ทำงานอะไรได้คือต้องผ่านเราเพราะเราเป็นสมาชิกทั้ง2กลุ่มแล้วคนใน2กลุ่มนั้นเขาไม่รู้จักกันเลยนะครับดังนั้นตรงนี้ก็คือการคอนเซ็ปต์ของการแอดเวอร์ทิสเมนต์ในออนไลน์ใช่ไหมครับแล้วสุดท้ายเขาก็ยังพบอีกข้อนึงก็คือว่าสมัยก่อนมันยากเราผมอาจจะรู้จักจอนใช่ไหมตัวอย่างเขาคุณก็อาจจะรู้จักจอนแต่ผมไม่รู้ว่าคุณรู้จักจอนคุณก็ไม่รู้ว่าผมรู้จักจอนใช่ไหมฮะอันนี้คือ เรื่องของการที่เรามองไม่เห็นว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กมันมองไม่เห็นมันแต่ถ้าเป็นออนไลน์มันจะมองเห็นคือจริงๆแล้ว Facebook เขามองเห็นใช่ไหมครับเพราะเขามีข้อมูลนี้อยู่นะการยากที่จะเชื่อมโยงที่อยู่กันห่างกัน3ดีกรีดีกรีนึงคือนะฮะผมยกตัวอย่างให้ฟังนิดนึงเป็นแบ็คกราวด์สมมติว่าเพื่อนที่เรียนสมัยจุฬาเขาบอกว่าเอ๊ะเขาห่างจากPresident Obama เนี่ยกี่ดีกรีนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันห่างกันไม่กี่ดีกรีเพราะว่าเขาจะเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะฮะกับท่านอาจารย์พิมเพ็ญใช่ไหมฮะท่านอาจารย์เป็น
ภรรยาของอดีตนายกอภิสิทธิ์นายกอภิสิทธิ์รู้จักโอบามาอันนี้ก็คือ3ดีกรีเท่านั้นเองอันนี้เป็นที่เขาคุยกันเล่นๆนะฮะว่าอันเนี้ยวิธีนับดีกรีนะเห็นไหมว่ามันไม่ห่างทีในโลกเราเนี่ยนะฮะมันก็มีทฤษฎีอยู่ว่ามันมีแค่6ใช่ไหมฮะ6ดีกรี6 degrees of separation คือทุกคนเนี่ยอยู่ห่างกับคนอื่นไม่เกิน6ดีกรีนะแต่ปรากฏว่าเมื่อปี2011เนี่ยเขาเอาข้อมูลบนออนไลน์โซเชียลมีเดียมาดูเนี่ยเขาก็พบว่าจริงๆแล้วมันเล็กกว่านั้นโลกเรามันเล็กกว่าที่เรานึกนะเพราะออนไลน์มันทำให้โลกมันเล็กลงจริงมันมีแค่4ดีกรีเองนะฮะคือเพื่อนของเพื่อนเราเนี่ยแล้วเอาใครสักคนนึงมาในโลกเนี่ยนะฮะเพื่อนของเพื่อนเราจะรู้จักกับเพื่อนของเพื่อนเขานะนี่คือ4ดีกรีนะใครก็ได้อันนี้คือสิ่งที่เปเปอร์นี้เขาโพสต์ขึ้นมาจาก Data ใน Facebook นะครับดังนั้นพอเราเข้าใจพอเราเข้าใจเรื่องของ Social Network Analysis เนี่ยมันก็เกิดไอ้ activity พวกนี้ขึ้นมานะฮะอันนี้ยกตัวอย่างนะจากแอปนึงที่อยู่บน Facebook เนี่ย Airbnb นะฮะก็จะบอกว่าเป็น Social Connection นะbusiness เนี้ยเวลาเราไปท่องเที่ยวนะฮะเราจะไปพักที่ไหนสักอันนึงเป็น bed and breakfast หรือว่าเป็น hostel เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีใช่มั้ยแต่ social network เนี่ยมันเกิดว่าถ้าเพื่อนเราคนเนี้ยเค้าเคยไปไลค์ไอ้ hostel อันนี้หรือว่าเค้าเคยไปพักนี่แล้วเค้ามี relationship มีลิงก์ระหว่างกันเนี่ยนะฮะ service นี่มันก็จะโชว์มาว่าถ้าเราจะมาเที่ยวกรุงเทพนะเราจะไปเช่าบ้านนี้ดีไหมอยู่สักประมาณ 2-3 วันนะฮะก็มันก็จะขึ้นมาว่ามีเพื่อนเราคนนี้ที่เขาเคยมาเขาเคยไลฟ์บ้านนี้อยู่มันก็เกิดคอนเซ็ปต์เมื่อกี้ใช่ไหมฮะที่เราบอกว่ามarketing สมัยนี้มันจะต้องเป็นการสร้าง trust มันจะต้องมีการ reference มาจากคนที่รู้จักนะมันก็จะเกิด activity อย่างนี้ขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะเราก็จะกลายเป็นว่า user ของ Facebook เนี่ยก็จะกลายเป็นคนที่โฆษณาให้กับอะไรบางอย่างที่บางทีเราก็ไม่รู้ตัวได้ซ้ำใช่ไหมครับเพราะว่ามันถูกขึ้นมาโชว์ขึ้นมาว่าเราชอบโฮสเทลนี้นะซึ่งจริงแล้วเราก็ไม่รู้ตัวได้ซ้ำนะฮะเพราะว่าอย่าลืมว่าจริงๆแล้ว Facebook เนี่ยมันเป็นคอมเมอร์เชียลใช่ไหมฮะยูสเซอร์ของ Facebook เนี่ยจริงๆไม่ใช่ลูกค้าเขาแต่จริงเป็นสินค้าของเขาใช่ไหมครับเพราะว่า Data ที่เราเจเนเรตบน Facebook เนี่ยก็ต้องเป็นเจเนเรตเรเวนิวให้นะดังนั้นก็จะขอสรุปนะฮะว่าในเครือข่ายสังคมออนไลน์เนี่ยนะฮะในปัจจุบันเนี่ยนะฮะสารเนี่ยจะสามารถถูกส่งถึงผู้คนหลายล้านคนได้นะฮะโดยผ่านคนที่เขาเชื่อถืออย่างที่สุดเพราะว่าผ่านเพื่อนของเขานั่นเองนะนี่คือคอนเซ็ปต์ใช่ไหมของมาร์เก็ตติ้งของออนไลน์โซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วสิ่งนี้นะฮะมันถูกผลักดันด้วยบิสเนสใช่ไหมฮะที่จะทำเรื่องของแอดเวอร์ทิสเมนต์นอกจากนั้นมันจะเป็นคัลเจอร์ของอินเทอร์เน็ตเองใช่ไหมฮะเพราะอินเทอร์เน็ตคัลเจอร์ของอินเทอร์เน็ตก็คือการไลค์การแชร์การคอมเมนต์นะดังนั้นตรงนี้มันจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะดังนั้นคำถามก็คือว่าออนไลน์ privacy เนี่ยมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมขอบเขตของมันคืออะไรเพราะว่าตอนนี้มันคือลิงก์ใช่ไหมนอกจากมันจะเป็น data แล้วมันยังเป็นลิงก์ด้วยนะครับก็จะ rest ประเด็นประมาณนี้นะครับผม